Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2022ซีรีส์การอธิษฐานร่วมกันในชุมชนวันที่4ร่วมทุกข์ในการอธิษฐานพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนมาให้แตกต่างกันเราไม่เหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆในคริสตจักรและนี่เป็นเหตุผลที่เปาโลได้เปรียบเทียบภาพของคริสตจักรเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ที่มีอวัยวะต่างๆทั้งมือเท้าตาหูร่างกายคงจะไม่เป็นร่างกายหากทุกส่วนดูเหมือนกันไปหมดพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12ข้อ18ถึง25บอกว่าแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันแต่ถึงจะรู้อย่างนั้นเรากลับมักมีแนวโน้มที่จะให้ค่าตนเองและคนที่มีลักษณะเหมือนกันกับเราเรามีแนวโน้มจะดูแคลนอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายเปาโลยืนยันอย่างหนักแน่นว่านั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของร่างกายในทางกลับกันเราควรยกย่องอวัยวะส่วนอื่นที่แตกต่างเราและเปาโลยังได้กล่าวคำพูดหนึ่งที่ส่งผลต่อวิธีการอธิษฐานของเราเป็นอย่างมากนั่นคือถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วย1โครินธ์บทที่12ข้อ26ถึง27ถ้าอวัยวะ1ทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะ1ได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นการร่วมทุกข์และร่วมยินดีนั้นหมายถึงอะไรแน่นอนว่าการร่วมทุกข์ต้องเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การอธิษฐานร่วมกันในตอนที่พี่น้องของเราร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความทรมานอธิษฐานขอการรักษาการเยียวยาหรือร้องขอความยุติธรรมเราจะพูดได้อย่างเต็มปากหรือไม่ว่าเราทนทุกข์ร่วมกับพี่น้องเหล่านั้นหากเราไม่ได้คุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าร่วมกับเขาถ้าพี่น้องของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณที่ได้รับมันจะเป็นการร่วมยินดีอย่างสุดใจได้อย่างไรหากเราไม่ได้สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่พระองค์ได้ทำร่วมกับพวกเราชีวิตแห่งการอธิษฐานส่วนตัวที่แข็งแกร่งนั้นเป็นสิ่งดีอยู่แล้วแต่หากคริสตจักรเปรียบเสมือนร่างกายเดียวการอธิษฐานร่วมกันในชุมชนก็ควรเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติราวกับเลือดที่ไหลเวียนจากหัวใจดวงเดียวไปสู่อวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายการอธิษฐานจะเชื่อมเราไว้อย่างอัศจรรย์เมื่อเราชื่นชมยินดีและทนทุกข์ร่วมกันตามที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบไว้โรมบทที่12ข้อ9ถึง17บอกว่าขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยทำมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอวยพรแก่คนที่เคี้ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าใฝ่สูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีใครรอบตัวเราที่กำลังทนทุกข์หรือชื่นชมยินดีในชีวิตอยู่บ้างมีอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราร่วมทุกข์และชื่นชมยินดีกับพวกเขาผ่านการอธิษฐานบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรวบรวมเราไว้เป็นกายเดียวกันขอพระองค์ทรงผูกพันเราเข้าไว้ด้วยการร่วมทุกข์และร่วมสุขอย่าให้เราเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่นั่งอยู่ในคริสตจักรแต่ขอให้ชีวิตของเราเป็นเหล็กที่รับเหล็กเป็นคำหนุนน้ำใจและคำปลอบประโลมแก่กันและกันขอทรงให้เราได้ร่วมในความทุกข์กับอวัยวะอื่นๆและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะยินดีร่วมกันเมื่ออวัยวะอื่นนั้นยินดีเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรนี้เอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ